วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการชูเดมาร์คผมทัพชยากรผู้ดำเนินรายการและนี่จะเป็นรายการเดียวที่จะพาทุกท่านเข้าไปมันกับโลกของบีบีกันทุกวันอาทิตย์ครับเวลาดีๆแบบนี้11โมงเช้าถึงเที่ยงตรงทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม P5 TV สำหรับวันนี้รายการของเราจะมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างเราไปชมกันเลยครับช่วงแรกของรายการครับในช่วง BB Battlefield ตอนนี้ครับกำลังยืนอยู่ข้างหน้าโรงหนังครับแต่ไม่ต้องตกใจครับเพราะผมไม่ได้พาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูหนังแต่ที่ท็อปยืนอยู่นี้คือสนาม Black Page BB กันหรือที่เขาเรียกกันว่าสนามโรงหนังโชคชัย4ซอย3ซึ่งท็อปดูแล้วเหมาะกับการเล่นแบบ CQB มากๆเลยครับเพราะเนื่องจากว่าสนามนี้เป็นโรงหนังเก่าและเขายังคงความสมจริงไว้ทุกอย่างเลยครับผมสำหรับบรรยากาศในโรงหนังจะเป็นยังไงนั้นตามท็อปเข้าไปดูกันเลยเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศในสนามโรงหนัง Backpage เหมาะกับการเล่น CQB มากๆเลยใช่ไหมครับและด้วยจากว่าที่นี่นั้นเป็นโรงภาพยนตร์เก่าและได้มีการปรับปรุงให้เป็นสนาม BB จึงมีความเป็นอินดอร์ครับซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะฝนตกแดดออกคุณก็สามารถที่จะเข้ามามันได้ที่นี่ทุกวันทุกเวลาแต่ตอนนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปพบกับผู้ที่สามารถตอบเรื่องราวที่มาที่ไปของสนามแห่งนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณโบอิงเจ้าของสนามแห่งนี้นี่เองตามมาเลยครับอยากทราบที่มาที่ไปของสนามแห่งนี้ครับว่าทำไมถึงมาเป็นสนามทำไมถึงที่นี่ถึงเป็นสนาม BB ได้ตอนแรกก็เป็นคนเล่นอยู่แต่ว่าช่วงปีแล้วช่วงต้นปีอะไรเงี้ยออกไปเล่นกับเพื่อนๆแล้วแบบว่าเจอฝนบ่อยเราก็เลยแบบว่าช่วงนั้นยังไม่มีสนามอินดอร์กันเราก็เลยหาที่ทำแต่พอดีว่าที่บ้านมีโรงหนังอยู่เห็นมันว่างอยู่ก็เลยลองมาเล่นกันแล้วมันแบบมันได้พอดีอ่ะครับผมก็เลยรวมกลุ่มกับเพื่อนเฮ้ยเปิดดีวะก็เลยช่วยกันทำขึ้นมาเงี้ยแล้วเนื้อที่ทั้งหมดของโรงหนังแห่งนี้เนี่ยเป็นสนาม BB ทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับใช่ครับเราก็จะมีตัวชั้นที่เป็นโรงหนังแล้วก็ชั้นบนที่เป็นขององค์การโทรศัพท์แล้วก็จะมีเป็นส่วนห้องอะไรเงี้ยแต่เราก็ได้ปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้มันเป็นเหมาะกับการเล่น BB กันคือที่นี่ของสนามเราออกแนวคล้ายพวก CQB อะไรเงี้ยครับฮะก็แล้วก็มีชั้นหนังฟ้าที่ตอนนี้เรากำลังจะทำเพิ่มขึ้นมาครับผมเป็นเอาท์ดอร์ครับผมครับผมแล้วได้ข่าวว่าโอ้โหวันเสาร์อาทิตย์นี่คนแน่นขนาดเลยพี่คิดว่าจุดเด่นจุดแข็งของสนามจุดขายอะครับของพี่นี่คืออะไรครับจุดเด่นของเราอะครับผมว่าน่าจะเป็นความเสมือนจริงมากกว่านะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนมากที่มาเล่นที่นี่แล้วเป็นขาประจำก็จะบอกกันว่ามันสมจริงสมจังแล้วก็อุปกรณ์หลายๆส่วนของที่เป็นพวกองค์การโทรศัพท์หรือว่าเป็นพวกโรงหนังเนี้ยเราก็เก็บไว้หมดเราจะไม่ลือออกเพราะว่าเราชอบอะไรที่มันดิบที่มันเหมือนจริงอะครับอะไรที่มันเป็นเกมเราไม่ค่อยชอบแต่ลูกค้าส่วนมากก็ชอบเล่นของจริงมากกว่าแล้วก็สนามเราเป็นสนามอินดอร์ครับถ้าเกิดฝนตกเราก็จะได้เปียกอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับผมแล้วพูดถึงว่าเพื่อนๆที่ชมรายการอยากจะเข้ามาสัมผัสกับสนาม Black Page แห่งนี้นี่เวลาทำการนี่เป็นยังไงครับเวลาทำการก็เปิดตอนเที่ยงนะครับปิด4 ทุกวันครับโอ้โหครับผมแล้วพูดถึงแพงไหมพี่กับอัตราค่าบริการแพงไหมครับผมว่าอัตราค่าบริการของเราก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าลูกค้าปกติก็200 บาทเมมเบอร์ก็150ก็แค่นั้นเองในสนามแห่งนี้นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้ามาใช้บริการยังไงบ้างครับสิ่งอำนวยความสะดวกครับก็จะมีมี Wi-Fi ไวเลสฟรีนะครับแล้วก็มีอาหารมีโต๊ะพูมีโต๊ะปิงปองอะไรเงี้ยคอยให้บริการครับครับผมแล้วก็เซฟโซนของเราที่นี่บอกก่อนเลยนะครับว่าติดแอร์หมดครับลูกค้ามาเล่นเย็นตลอดแน่นอนครับครับผมครับผมได้ข่าวว่าทางสนาม Black Page นี่เป็นสมาชิกของกลุ่ม AFG ด้วยใช่ไหมครับกลุ่ม AFG ที่ว่านี่คืออะไรครับผมกลุ่ม AFG ที่ว่าเหรอครับก็เป็น15สนามนะครับที่มารวมตัวกันเพื่อให้ได้มาตรฐานคือมาตรฐานของเราก็คือจำกัดปืนไม่เกิน400คือ400ก็คือ400เลยไม่มีให้เกินเพราะว่าถ้าเกินไปก่อนแล้วมันจะอันตรายมาก
อะไรเงี้ยครับแล้วก็ของกลุ่ม FG นะครับตอนนี้ของกลุ่มเรามีโปรโมชั่นก็คือซื้อบัตร 1,000 บาทเล่นได้ทั้ง15สนามฟรีทั้งเดือนนะครับแล้วก็แถมลูกกระสุนของโกลเด้นบอลด้วยนะครับ1ถุงได้ข่าวว่าวันนี้นี่เป็นวันครบรอบ1ปีของการเปิดทำการที่นี่ใช่ครับครับพี่โบอิ้งมีโปรโมชั่นดีๆไว้ให้สำหรับท่านผู้ชมรายการชุดเอ็มอัพไหมครับโปรโมชั่นเหรอครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าดูรายการชุดเอ็มอัพนะครับแล้วมาที่สนามเราให้ฟรีเลยครับครั้งแรกแต่ให้มาบอกว่าดูจากรายการนี้นะครับสำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางมาสนามแบล็คเพจเนี่ยครับผมไม่ทราบว่าเดินทางมาได้อย่างไรบ้างครับเดินทางมาได้อย่างไรเหรอครับก็ถนนลาดพร้าวนะครับทุกคนน่าจะรู้จักช่วงที่4อยู่แล้วเข้ามาทางช่วงที่4นะครับตรงเข้ามา100เมตรจะเจอช่วงที่4สาย3เลี้ยวซ้ายเข้ามาจะเจอสนามอยู่ด้านขวาเลยครับเป็นตัวตึกโรงหนังเก่าหรือว่าไม่ก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0838517765ครับหรือไม่ก็ที่ไฮไฟท์แบ็คเพจ @bbgan@hotmail.com ครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่โบอิ้งลองฝากอะไรถึงน้องๆหรือมือใหม่ที่กำลังสนใจในกีฬาชนิดนี้มั้งครับผมถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่นะครับหรือว่าอยากลองเล่นโทรมาปรึกษาได้ครับหรือว่าลองเข้ามาดูก็ได้เพราะว่าที่นี่เราต้อนรับมือใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็ที่นี่เราระบบเซฟตี้ดีแน่นอนครับครับวันนี้รายการชุดเอ็มอัพต้องขอขอบคุณพี่โบอิ้งมากๆเลยครับสำหรับข้อมูลและสถานที่ถ่ายทำพักโฆษณาสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับรายการเราในช่วงต่อไปครับ